ตอนนั้นเป็นไงที่เรายิงญี่ปุ่นได้ตอนนั้นก็เป็นโมเมนต์ที่ดีใจไหมนะคือไม่ได้คิดว่าจะยิงได้วันนั้นนะน่าเป็นช็อตออนทาร์เก็ตลูกแรกและลูกเดียวของทีมชาติไทยในครึ่งเวลาแรกแล้วก็เป็นพี่เบิร์ดสุธีได้บอลมั้งเป็นจังหวะที่เราเรียกบอลจากแกพอดีเราคิดว่าจังหวะนี้คือนี่คิดในหัวแล้วว่าจังหวะนี้ถ้าผมจับบอลได้แล้วผมพลิกไปเนี่ยกองหลังอยู่ไกลผมจะกดทันทีพอผมจังหวะเทิร์นมาพอดีอ่ะบอลมันเข้าข้อพอดีเข้าระยะที่ไม่ต้องแตะต่อแล้วเทิร์นปั๊บก็เลยยิงเลยพอยิงปุ๊บเนี่ยบอลมันกระดอนพอดีมันก็กลายเป็นนักเข้าบอลลูกมันสายเข้าพอดีมันกลายเป็นลูกที่แบบเพอร์เฟกต์สมบูรณ์มากแล้วดีใจไม่ถูกด้วยวิ่งวิ่งอย่างเดียววิ่งวิ่งพวกรวบรวบรวบเพราะแฟนบอลชาวไทยอยู่ฝั่งนี้ไงฝั่งเราก็จะวิ่งกลับไปแดนตัวเองเนี่ยก็ไม่รู้จะทำไงแม่โหแต่มันสะใจมากโมเมนต์นั้นคือแบบเฮ้ยกูยิงญี่ปุ่นอะไรเงี้ยตีเสมออะไรเงี้ยแล้วคือผมเชื่อว่าทุกคนก็คงดีใจอ่ะในโมเมนต์นั้นอ่ะเพราะว่ามันเป็นการแบบเล่นกับทีมชาติญี่ปุ่นแล้วมันน้อยคนที่จะไปยิงในญี่ปุ่น